สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่พอลอินเชื่อกลหนแน่นอนหากพรีเมียร์ลีกยกเลิกพอลอินอดีตกองกลางกัปตันทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจะเกิดความกลหนในเมืองลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหากพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ถูกยกเลิกไปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอังกฤษยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เมืองผู้ดียังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงและที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ให้ประชาชนอาศัยอยู่แต่ในที่พักเท่านั้นนอกจากนี้ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและฟุตบอลระดับอื่นๆของประเทศก็ได้รับผลกระทบซึ่งไม่สามารถลงสนามได้ตามปกติจากคำสั่งของรัฐไลลี่ซึ่งตามคำสั่งเดิมคือหยุดไปจนถึงวันที่30เมษายนแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ทุเลาลงนะครับส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมามีสื่อรายงานว่าฤดูกาลนี้อาจจะถูกยกเลิกไปอย่างไรก็ตามนั้นนะครับคือแนวคิดของสื่อบางเจ้าโดยในตอนนี้ทางพรีเมียร์ลีกกำลังนัดประชุมกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้าถึงการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ในฤดูกาลนี้ของศึกฟุตบอลลีกเมืองผู้ดีกระนั้นทางพอลอินในฐานะอดีตนักเตะลิเวอร์พูลก็เปิดเผยว่าฤดูกาลนี้ต้องหาทางจบให้ได้เพราะเป็นเช่นนั้นแฟนบอลของหงส์ดังอาจจะไม่พอใจและส่งผลให้เกิดความโกลาหลในเมืองได้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ยังลำบากเพราะคุณไม่สามารถจะทำให้ทุกๆคนพอใจได้คุณสามารถจินตนาการได้หรือไม่ล่ะครับว่าการรอแชมป์ลีกมานานถึง30ปีมันอยู่แค่เอื้อมจากนั้นเขากำลังจะยกเลิกไปอาจจะมีการเกิดความโกลาหลในเมืองลิเวอร์พูลแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีระหว่างการทำให้หนึ่งทีมไม่พอใจเพื่อให้อีกทีมอื่นๆมีความสุขหรือมอบมันให้กับลิเวอร์พูลเราจะจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นพฤษภาคมหรือมิถุนายนก็ตามแต่เพราะคุณกำลังพูดถึงแค่9เกมที่เหลืออยู่เท่านั้นไม่ว่าปิดประตูเล่นหรือไม่นั่นคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลแต่มีทางออกสำหรับทุกทีมลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้อตัวจัดบาลันผู้สาประตูของสต็อกซิตี้เหมือนร่วมทีมหลังจากที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ทำเอาแฟนบอลหงส์แดงยิ้มไปเลยครับโดยจัคบัลลันบอกว่าฤดูกาลนี้น่าจะสิ้นสุดลงไปเลยและทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือมอบแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลจริงๆแล้วลิเวอร์พูลก็น่าจะไปซื้อนักเตะคนนี้มาเป็นตัวช่วยในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถอายุก็เพียงแค่27ปีเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แอลเรียนนะครับผู้รักษาประตูมือ2ทำข้อผิดพลาดโดยแจ็คบัลลันน่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้แต่ปัญหาก็คือเขาอยู่สต็อกซิตี้เขาเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าย้ายมาที่นี่เขาจะต้องมาตกมาเป็นตัวสำรองแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาน่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากอาริชุงเบเกอร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งแต่ว่าเขาคงจะได้รับโอกาสในบอลถ้วยของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ต้องการผู้สาประตูมือสองที่ไว้ใจได้และเขาก็เป็นคนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเขาเคยมีข่าวกับหงส์แดงในปี2018ดังนั้นมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะหวนกลับไปดึงผู้รักษาประตูคนนี้เข้าสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการผู้รักษาประตูมือ2ที่สามารถไว้ใจได้นั่นเองทางด้านคาร์ลอสวินิซิอุสนักเตะของเบนฟิก้าที่เป็นเป้าหมายคนหนึ่งของหงส์แดงดูเหมือนว่าเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่อยู่ในโปรตุเกสต่อไปนะครับนักเตะสุนัขวัย25ปีซึ่งย้ายมาอยู่กับเบนฟิก้าลงเล่นไป36เกมยิงได้20ประตูและทำได้อีก12แอสซิสต์ทำให้หลายทีมให้ความสนใจรวมทั้งลิเวอร์พูลก็ได้ส่งแววมองไปดูฟอร์มสุนัขคนนี้หลายตัวหลายครั้งแล้วตอนแรกดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับคู่แข่งอย่างวูมแฮมตันที่ชอบดึงนักเตะจากโปรตุเกสไปอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้ง2ทีมดูเหมือนว่าจะหมดความหวังแล้วเมื่อมีรายงานข่าวออกมาว่านักเตะเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเบนฟิก้าและมีรายงานข่าวว่าจะมีค่าสินสัญญาเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 107.6 ล้านปอนด์นักเตะคนนี้เป็นนักเตะสัญชาติบราซิลเลียนถ้าหากค่าสินสัญญาพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นก็เป็นอันว่าจบข่าวได้เลยถึงแม้ว่าจะมีสถิติการยิงประตูดีขนาดไหนก็ตาม36เกมลงเล่นมีส่วนร่วมกับประตูถึง 3.2 ประตูก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่เงินขนาดนี้หงส์แดงไม่จ่ายแน่นอนนะครับถูกใจลิเวอร์พูลแกเรเนวิลแนะ5สิ่งที่พรีเมียร์ลีกควรทำพูดแบบนี้คงถูกใจแฟนบอลลิเวอร์พูลครับแกเรเนวิลชู5ขั้นตอนที่จะทำให้ศึกพรีเมียร์ลีกเกรดซีซั่นนี้ไม่โมฆะแกเรเนวิลอดีตตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอแนวคิด5ขั้นตอนที่จะทำให้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกรดฤดูกาล2019-2020สามารถเล่นจนจบซีซั่น
หลังต้องระงับการแข่งขันไปจนถึงวันที่30เมษายนเป็นอย่างน้อยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสพิจารณาถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซีซั่นปัจจุบันพร้อมกับการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล 2020-2021 ที่จะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมโดยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกลับมาเล่นให้จบฤดูกาลก่อนวันที่30มิถุนายนนี้นอกจากนั้นยังมีแนวทางอื่นหากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ดีขึ้นอย่างตัดจบซีซั่นนี้พร้อมกับมอบแชมป์กับหงส์ด่างลิเวอร์พูลไปเลยหลังจากที่ลงเล่นไป29แมตช์และทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง25คะแนนหรืออาจจะเลือกแนวทางการโมฆะลีกไปเลยอย่างที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ได้ตัดสินใจทำแบบนั้นในเกมนอกลีกไปแล้วซึ่งทำให้ไม่มีทีมได้แชมป์หรือว่าตกแชมป์ไปโดยปริยายแกรี่เนวิลล์ครับได้เสนอไอเดีย5ขั้นตอนผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าเล่นฤดูกาลนี้ให้จบภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วจากนั้นก็ลดเวลาการแข่งขันฤดูกาลหน้าหากจำเป็นเปิดตลาดนักเตะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงฤดูกาล 2020-2021 ต่อสัญญานักเตะที่กำลังจะหมดให้ไปจบฤดูกาล 2019-2020และมีมาตรการทางการเงินช่วยเหลือสโมสรรวมทั้งทีมลอกลีกด้วยเบอร์1ต้องยกให้เขาผลโหวต20สุดยอดกุนซือของโลกเปิดผลโหวต20กุนซือในเวลานี้โดยเบอร์1และเบอร์2มาจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เจเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีกนะครับได้รับการโหวตจากแฟนบอลทางเว็บไซต์ Ranger ให้เป็นกุนซือที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ขณะที่โจเซฟเป๊ปกูร่าในใหญ่แมนเชสเตอร์ตี้นะครับตามมาเป็นอันดับที่2และตั้งแต่กุนซือชาวเยอรมันเข้าคุมหงส์ด่างลิเวอร์พูลในปี2015นั้นนะครับเจเกนคลอปก็เปลี่ยนแปลงให้ทีมเล่นในหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดและกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ก่อนจะได้แชมป์ยูฟ่าพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและจ่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เราไปดู20อันดับผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้กันเลยนะครับอันดับที่1เจเกนคลอปอันดับที่2เป๊ปกูร่าอันดับที่3ซินเดนซีดานอันดับที่4ดิโก้ซิโมโอเน่อันดับที่5คาร์โลอันเชลติอันดับที่6อันโตนิโอ คอนเต้อันดับที่7ดิเยเดชองอันดับที่8ลุยส์ เอนริเกอันดับที่9กาเรธ เซาเกตอันดับที่10เฟอร์นันโดซานโตอันดับที่11ชาร์ลอตโกดาลิชอันดับที่2โทมัสทูเคิลอันดับที่13มาซิมิลานโนอัลเรเกอันดับที่14โชเซ่มินโยอันดับที่15โรเบโตมาร์ติเนสอันดับที่16มาริชิโอซาลีอันดับที่17เอลิกเทนฮากอันดับที่18โยอาคิมเลฟอันดับที่19ออสการ์ตาบาเรสและอันดับที่20คาร์ดิโอรานิเอรีเจ๋งๆฮิเมเนสชูฟานไนสุดหินเท่าที่เคยเจอมาลาอูฮิเมเนสนะครับหัวหอกร่างใหญ่ของวูลแฮมตันวันเดอร์ชูจิฟานไนสประกันหลังลิเวอร์พูลเป็นบททดสอบที่หินที่สุดสำหรับตนที่ข้างรายนี้มีแต่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆลาอูฮิเมเนสนะครับกองหน้าตัวเก่งของวูลแฮมตันวันเดอร์เปิดเผยว่าเวอร์จิลฟันไดส์ยอดเซ็นเตอร์แบ็กชาวดัชของลิเวอร์พูลเป็นกองหลังที่แกร่งที่สุดเท่าที่ตนเคยพบเจอมาในอาชีพนักฟุตบอลถึงแม้ฮิเมเนสครับทำประตูใส่ลิเวอร์พูลได้ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าฟันไดส์เป็นประกันหลังที่สร้างความหนักใจให้กับตนมากที่สุดต้องเป็นฟานไดส์ฤดูกาลก่อนเราสู้กันสนุกมากและผมก็เจองานหนักทั้งสองเกมที่เจอเขาผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีจะเก่งขึ้นเรื่อยๆหัวหอกทีมชาติเม็กซิโกในวัย28ปีตอบคำถามผ่านสื่อทางต้นสังกัดตอนนี้ฮิมเนสครับกระทุ้งไปแล้ว39ประตูในการลงเล่นในสีเสื้อหมาป่าบูมแฮมตันเวอร์เลอร์88นัดนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันที่29มีนาคมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับ